แม่ก็คิดหนักนะลูกที่พักที่พ่อกับแม่เดินทางมาที่นี่แต่พ่อคิดว่าลูกอะอยู่ได้เพราะทำไมนะพ่อกับแม่จะลงมาหาลูกไม่ได้ล่ะพ่อกับแม่เห็นแล้วเป็นทั้งไหนวันนี้ฮะพ่อเห็นลูกพ่อเนี่ยทำงานอย่างไรแต่พ่อก็อดห่วงลูกไม่ได้อยู่ดีนะแต่พ่อเนี่ยก็ยังภูมิใจลูกที่ลูกได้ช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือชาวบ้านหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเอาของแพงๆมาขายในราคาถูกๆพ่อแม่ขอโทษนะลูกที่แม่บีบคั้นลูกให้ออกจากงานแต่ต่อไปเนี่ยแม่จะสนับสนุนลูกทุกอย่างเลยลูกเพราะสิ่งที่แม่เห็นในวันนี้แม่ภูมิใจในตัวลูกมากและแม่ก็ภูมิใจในความเป็นลูกผู้หญิงด้วยลูกรู้ไหมแต่จะบอกว่าทหารพันหญิงนะคะอยากให้ทุกคนลองมาเป็นดูนะคะมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวมากมายอะไรนะคะก็คือมันอยู่ที่ใจมากกว่าถ้าเกิดว่าต้องผ่านการฝึกมาประมาณ2เดือนนะคะก็ไม่ได้หนักอะไรมากเพราะต้องการให้เราเข้มแข็งเพื่อที่จะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็อยากให้ทุกคนลองมาสมัครกันดูนะคะทุกคนทำได้ค่ะขนาดเดือนยังทำได้เราก็เป็นจากผู้หญิงธรรมดาขึ้นมาแล้วก็ผ่านการฝึกแล้วก็ได้เป็นดอกไม้เหล็กค่ะก็เป็นที่คาดหวังแล้วก็พอใจพอสมควรค่ะเพราะว่าเราสามารถนำความรู้ที่เราจบด้านปริญญาตรีแล้วก็ด้านคอมพิวเตอร์มาเนี่ยคือเราการที่เราเป็นครูไม่ว่าเราจะจบเอกไหนมาแต่ว่าเราต้องมีจิตวิญญาณแล้วก็เราสามารถสอนเขาได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านความคิดหรือว่านิสัยทุกอย่างเรื่องยาเสพติดต่างๆเราก็สามารถสอนเด็กและเยาวชนที่ตัวเล็กๆได้ค่ะเราสามารถที่จะเข้าถึงประชาชนเราไม่สามารถแก้ไขโดยตรงแต่ว่าเราคือเราเข้าทางด้านจิตวิทยาพูดคุยกับเขาทำความเข้าใจอย่างแรกค่ะเอาตรงนี้สำหรับในส่วนของผมเนี่ยผมอยากได้คนที่พูดภาษายะวีได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนกรมการบ้านที่หนึ่งเนี่ยคนที่พูดภาษายะวีได้ก็ยังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะผมก็ต้องการเพิ่มเติมเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยบางทีเราไปทำงานเนี่ยคนที่ใช้ภาษาได้พอน้อยคนแล้วเด็กก็จะรู้สึกว่าเหนื่อยนี่พอจะหมุนจะคือพอคนน้อยปั๊บนี่จะต้องออกบ่อยนะเดี๋ยวต้องไปทำงานอย่างนู้นบ้างอย่างนี้บ้างสิถ้าเกิดเราพยายามให้ถั่วเฉลี่ยมันเนี่ยให้มันได้กับไทยพุทธอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาทำงานก็จะคู่กันมันค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วก็คุณบัตรอย่างนี้แล้วก็คุณบัตรเกี่ยวด้านประชาสัมพันธ์การใช้คำพูดหรือว่าการเป็นประชาสัมพันธ์การใช้อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการเพราะบางทีไปจัดรายการสถานีวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกี่ยวกับนักดนตรีนักร้องผู้ที่ร้องเพลงได้ค่อนข้างดีก็คือทางเราจะมีวงดนตรีขึ้นมาก็ไม่ได้ใหญ่โตเลยมากก็เอาไว้เป็นงานมวลชนในต่างๆเนี่ยก็อยากให้ทางพันหญิงที่มีความสามารถตรงนี้ขึ้นไปร้องเพลงจะได้ดูเป็นสีสันนิดนึงครับคือเดินเป็นรุ่นที่หนึ่งนะคะตอนนั้นก็มันเป็นการก่อตั้งของทางพันหญิงขึ้นมารุ่นหนึ่งก็เลยมีจากข้างบนขึ้นมาเขาก็เลยเรียกว่าดอกไม้เหล็กเราก็ไม่ทราบว่าเหมือนกันว่าเป็นใครแต่ว่า
เป็นดอกไม้เหล็กอ่ะเพราะผู้หญิงก็เปรียบกับดอกไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นดอกไม้เหล็กที่มีความแข็งแกร่งจากคนที่จากผู้หญิงที่แบบไม่มีอะไรเลยอะไรเงี้ยไม่มีอะไรหมายถึงเกี่ยวกับการฝึกของร่างกายอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่ตรงนี้มันก็แกร่งขึ้นมาเพราะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนได้จับอาวุธปืนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยน่าจะเป็นทําให้เกิดคํานี้ขึ้นมาดอกไม้เหล็กและนั่นก็คือเรื่องราวส่วนนึงของเหล่าทหารพรานหญิงดอกไม้เหล็กแห่งกรมทหารพรานที่41เรื่องราวของผู้หญิงที่มากความสามารถและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายจนรายการของเรารู้สึกชื่นชมและภูมิใจในเกียรติยศของพวกเธอเราหวังว่าท่านผู้ชมคงรู้สึกเหมือนกันที่อยากจะจารึกพวกเธอไว้ในแผ่นดินครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรามาจนถึงเวลานี้ส่วนตอนหน้าเราจะนำเสนอเรื่องราวคุณงามความดีของใครที่สมควรจารึกไว้ในแผ่นดินโปรดติดตามชมกันได้ครับขอบคุณและสวัสดีครับคนหนึ่งคนเกิดมาครั้งหนึ่งจะมีคุณค่าลึกซึ้งเพียงใดมีเพียงความดีที่ทุ่มทำด้วยใจตลอดชีวิตสร้างมาจากจุดเล็กๆรวมกันสักวันก็คงยิ่งใหญ่ควรค่าจะจารึกไว้ในแผ่นดิน